สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะมาถึงในส่วนของชาวมีนนะคะในช่วงเดือนกุมภามีนาคมไตรมาส1นี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยนะจะใกล้ถึงวันวาเลนไทน์นะคะขอให้มีความสุขมากๆรักใดๆจะรักใครก็แล้วแต่ก่อนอื่นเลยรักตัวเองก่อนถ้าคุณรักตัวเองมากพอแว่นขยายคุณจะชัดขึ้นตาคุณจะใสแป๋วขึ้นคุณจะมองเห็นได้ว่าอะไรที่ควรที่จะคู่ควรกับคุณคู่ควรกับการรอคอยหรือว่าไม่คู่ควรกับคุณเลยนะคะคุณรักตัวเองมากพอคุณจะเข้าใจในเรื่องความรักได้มากทีเดียวนะคะเดี๋ยวย้อนความนิดนึงนะคะพุธเดินถอยหลังวันที่30มกราคมเนาะเริ่มถอยหลังไปอีกประมาณ 3-4 สัปดาห์ถัดจากนี้แล้วพุธเนี่ยเขาอยู่ในเดือน12ของคุณคนเก่าๆคนที่เคยแอบคุยนะคะมีโอกาสจะวนกลับมาได้ค่อนข้างจะชัดมากๆมีดาวกระจุกตัวในเดือน12ช่วงเวลานี้ก็มีหลายคนอาจจะซึมเศร้า depressed ได้นะคะก็ต้องรู้เท่าทันตัวเองนะว่าช่วงเวลานี้อารมณ์ตัวเองเป็นแบบนี้นะคะใจเย็นๆ นะคะอาจจะแนะนำให้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ soul searching โยคะหรือว่าไปช่วยเหลือคนนะคะถ้าใครรู้สึกอยู่ในภาวะอกหักเสียใจนะใจอยากจะเป็นกระบอกเสียงในการบอกคุณว่าแบบบางทีเราเสียใจเราลองไปช่วยคนอื่นดูไหมแล้วเราจะดีขึ้นจริงๆถามว่าความทุกข์เราจะลดลงไปได้เหรอมันจะจางลงได้จริงๆนะความมันจะแบบค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆอ่ะถ้าเรายิ่งช่วยคนมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะรับรู้ได้ถึงการที่ปัญหาคนอื่นเนี่ยเท่าช้างอ่ะของเราเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่ก่อนอื่นคุณต้องพาตัวเองไปแบบสถานมูลนิธิต่างๆเนี่ยลองทำดูแจ้งเป็นกำลังใจให้ไปให้เลือดก็ได้เหมือนเป็นการแบบบริจาคสิ่งเลือดเราออกไปอ่ะมันความรู้สึกทางจิตใจมันมีนะคะถ้าตอนนี้ใครที่เป็นมีนแล้วรู้สึกแบบนี้อยู่แจ้งเป็นกำลังใจให้ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะ1กุมภาพันธ์ดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่เรือน12ความรักแบบแอบซ่อนแอบๆนะคะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์แจ้งคือก่อนที่ศุกร์อยู่ในมังกรน่ะคุณค่อนข้างจะจริงจังซีเรียสแต่พอศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือน12ของคุณน่ะคุณจะค่อนข้างปล่อยวางปาร์ตี้เกิร์ลเนี่ยก็ได้แบบไปคุยแต่ไม่เปิดตัวเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะก็นิวมูนเกิดขึ้น11กุมภาพันธ์ในเดือน12ของคุณนะคะก็มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบแอบซ่อนนะคะจะเป็นการที่คุณจะได้เริ่มคุยกับใครขำๆไม่จริงจังเท่าไหร่หรือเป็นลักษณะที่ถ้าคุณไม่มีกิ๊กคู่คุณก็อาจจะมีกิ๊กได้หรือว่าระวังมือที่3ตรงนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษหรือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ปิดไม่ค่อยเปิดตัวเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นหลังจากนั้นมาเนี่ยวันที่เดี๋ยวนะ27กุมภาพันธ์แจงจะดู27กุมภาพันธ์เนี่ยมีฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่7ของคุณนะคะฟูลมูนจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ต้องบอกเท้าความนิดนึงช่วงประมาณตั้งแต่25กุมภาพันธ์เนี่ยศุกร์อ่ะเขาจะย้ายเข้าสู่เรือนที่1ของคุณแต่เป็นราศีมีนช่วงนั้นคุณจะฮอตปังปุริเย่มากนะคะแต่ความสัมพันธ์ความรักอ่ะมันจะมาจากการที่คุณได้ช่วยเหลือใครแล้วมันจะเป็นภาวะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันคุณจะชอบคนทำดีอ่ะคุณจะชอบคนที่แบบจิตใจดีมีเมตตานะคะแล้วจะเห็นได้ว่าตัวคุณช่วงเวลานั้นนะวันที่25มีนาคม ขอโทษ25กุมภาพันธ์ไปนะช่วงเวลานั้นจะฮอตมากๆไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าใครเข้ามาเห็นคุณออร่าจับนะคะก็มองว่าถ้าใครที่เสียใจมาช่วงประมาณกุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวพอมีนาคมพอช่วงปลายกุมภาพันธ์ไปตั้งแต่25กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วตั้งแต่18กุมภาพันธ์เถอะให้ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนที่1ของคุณเองเนี่ยพลังอำนาจคุณจะกลับมาบางทีเวลาที่คุณเสียใจคุณจะก็ปล่อยคนเราอกหักเสียใจเนี่ยมันอกหักเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่คนอยู่แล้วแจงพูดแบบนี้ทำเป็นพูดดีแต่ว่าสมัยที่แจงอกหักแจงก็เซไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันเนาะคือเบลองงข้าวปลาไม่กินอันเนี้ยมีไม่ใช่แบบมาพูดจัดๆอย่างนี้แต่ว่าตอนที่อกหักก็คืออกหักก็คือเบลอคืองงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะคะแต่ประเด็นก็คือว่า
เราก็ต้องรู้ลิมิตเวลาเราเวลาที่เราอกหักหรือว่าเราเสียใจหรือว่าอยู่ในความรักที่มันซับซ้อนเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะที่ต้องถามตัวเองให้ได้ตลอดว่าตอนนี้ถึงเฟสไหนแล้วตอนนี้รับได้หรือยังโอเคอกหักรู้แล้วนะว่าอกหักพอเรารู้แล้วเรารับความจริงได้อ่ะมันจะไปได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่ในภาวะอกหักหลายคนจะค่อนข้างแบบเฮ้ยจะกลับไปจะไม่ไปจะไปไม่ไปเป็นแบบเนี้ยอย่าเอาช่วงเวลานี้ให้มันเกิดขึ้นนานเกินไปเพราะว่าบางคนจะเศร้าใจได้เยอะได้นะคะเนี่ยบอกไปแล้ว18กุมภาพันธ์คุณดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแจงเป็นกำลังใจให้และดาวพุธเขาก็เดินนำหน้าด้วยวันที่20กุมภาพันธ์แล้วนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยคือการสื่อสารต่างๆความสัมพันธ์คุณจะมีคนเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะรู้สึกถึงการคิดอะไรที่มันจริงจังซีเรียสได้แบบคบใครยาวๆจริงจังอ่ะคุณเองเป็นมีเนี่ยคุณจะปกติอ่ะคุณจะอีโมชันแนลอะใช้ทำอะไรตามเซนส์ทำลังสังหรณ์ตามความรู้สึกตัวเองคู่คุณจะดีอะเขาต้องเป็นกันเป็นคนที่ไม่ถ้าไม่เป็นกันก็คือต้องเป็นคนที่คิดเป็นตรรกะเหตุผลมากๆเข้ามาสมดุลชีวิตคุณเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามจากนี้ไปอะค่ะคุณมีโอกาสได้เจอใครแบบนั้นเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ลองดูเนาะ26กุมภาพันธ์พฤหัสทรายทรูโนดนะคะก็จังหวะเนี่ยเหมือนอยู่ๆปุ๊บปั๊บมีคนเข้ามาให้คุณได้คุยอ่ะอาจจะมาจากคนในครอบครัวคุณแม่หรือว่าซับคอนเชียสคุณปุ๊บแบบอยู่ๆเข้ามาเอาคนนี้แหละแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะพอวันที่27กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นในเดือนที่7เดือนคู่ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ถ้าใครที่คาราคาซังมั้งแต่ปลายมกรากุมภากุมภานี่เจ็บหน่อยนะตอนต้นเดือนนะถ้าใครเป็นอยู่ก็เป็นกำลังใจให้แต่พอกลางเดือนจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยฟูลมูนก็คือจบอย่างสมบูรณ์แบบคือถ้าคุณแบบคบใครมาแบบเหมือนไม่เปิดเผยตอนเนี้ยจะเปิดเผยไม่เปิดเผยมันเป็นวันเวลาที่คุณต้องบอกต้องชัดเจนละหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าคบกับใครแล้วแบบเหมือนเสียใจมาเนี่ยจังหวะนี้จังว่าทำใจได้คุณจะฟื้นคืนชีพคุณได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่แบบความสัมพันธ์ดีไม่มีปัญหาอะไรอ่ะแต่งงานได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะวันที่13มีนาคมก็เป็นช่วงเวลานิวมูนในเดือนที่1เดือนตัวคุณเองเหมือนคุณลอกคราบอะค่ะคุณจะแบบลอกคราบเห็นภาพไหมเหมือนดักแด้ลอกคราบคือแบบคล้ายๆออกแนวแบบฉันเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงฉันจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาผิวพรรณรูปร่างความรักฉันต้องเป็นอีกแบบนึงคุณจะเจอใครที่คุณรู้สึกหวานผูกพันนะคะตามกันมาแบบเนี้ยมีโอกาสนะคะแบบความชอบแบบเนี้ยมีนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าตอนที่คุณเสียใจก่อนนี้แน่นอนนะคะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเรื่องคู่ใหม่ค่อนข้างจะชัดเป็นช่วงเวลาเฟลิร์ตเป็นคนแบบเฮ้ยมีคนเข้าหาเนี่ยแน่นอนมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็28มีนาคมเดี๋ยวแจงจะพูดในรายเดือนอยู่อีกครั้งอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะพูดแบบคร่าวๆไปก่อนนะคะ28มีนาคมก็ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่8ของคุณนะคะอันนี้เรือนที่8อ่ะแจงจะคิดถึงเรื่องบนเตียงเรื่องในห้องหรือเป็นความสัมพันธ์แบบ intimacy ก็ได้หรือเป็นลักษณะของการที่คบใครแล้วแบบเฮ้ยชอบหลงอะไรเงี้ยมากๆก็ได้ถ้าเป็นเซ็กส์ก็จะเป็นลักษณะเหมือน one night stand ได้ก็ต้องระวังนิดนึงถ้าใครไม่ได้อยากจะมีแบบนั้นนะหรือจะเป็นภาวะที่แบบรุนแรงก็ได้เหมือนกันอาจได้พบเจอคนประมาณนั้นเข้ามาถ้ามองจากในภาพรวม2เดือนถัดจากนี้ที่จะเห็นของชาวมีนก็ช่วงกุมภาพันธ์อาจจะอยู่กับตัวเองมากหน่อยแต่พอกลางเดือนไปคุณดีขึ้นแน่นอนแล้วก็พอต้นมีนาคมคุณฮอตอะมีคนเข้าหาคุณมากๆอย่างแน่นอนฟูลมูนเกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีภาวะที่แบบเฮ้ยนิวมูนเกิดขึ้นในเดือนตัวเองอะมันเป็นเปลี่ยนคือนิวมูนเนี่ยมูนดาวจันทร์เป็นอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมเวลาที่มันมีพระจันทร์รอบใหม่เริ่มต้นใหม่มันเกี่ยวข้องความรู้สึกเวลาอินเนอร์คุณความรู้สึกในใจคุณมันดีขึ้นน่ะซับคอนเชียสจิตใต้สำนึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีขึ้นกับตัวคุณเองอะค่ะหลังจากนั้นน่ะเรื่องอื่นๆมันก็จะตามมาเหมือนอินไซด์เอาเนาะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครตกในภาวะแบบนี้อยู่นะคะอกหักเสียใจอะแจงเป็นกำลังใจให้แจงจะบอกว่าเราอกหักได้เป็นเรื่องปกติเข้มแข็งยังไงมันก็อกหักมันก็เจ็บอ่ะแต่เราอ่ะต้องรู้ให้ทันว่ามันอย่านานมันถ้าเราเชื่อเรื่องชีวิตเรามีออปชันชีวิตเรามีใครเข้ามาอยู่แล้วแหละเดี๋ยวจะไปได้เร็วนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใคร
และคุณก็ไม่รู้ว่าใครอีกเช่นเคยนะคะโอเคตรงนี้นะคะเปิดนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าไพ่นะคะเป็นการรอคอยอยู่เนาะ3ไม้เท้ารอคอยใครสักคนที่เข้ามาซึ่งมันใกล้จะมาถึงแบบจุดจบแล้วนะคะไพ่แบบ High Priestess ไพ่เป็น Cancer กรกฎดาวจันทร์เกิดขึ้นกับรอบNew Moon Full Moon ครั้งนี้มีอิทธิพลกับตัวคุณเยอะที่ผ่านมาไพ่แบบ Devil ไพ่7ดาบเนี่ยเป็นภาวะ 2-3 คนในความสัมพันธ์อกหักเสียใจแบบนี้มีนะคะคุณไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะคะก็คืออยู่นิ่งอยู่เฉยพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นก็แล้วแต่ว่ามันเพิ่งมารู้นะคะตรงนี้อกหักเจ็บใจเสียใจมีนะคะหาทางออกไม่ได้เลยนะคะเวลาไพ่8ดาบเกิดขึ้นนะคะมันออกมาจากความสัมพันธ์หรือปัญหาตรงนั้นได้นะเพียงแต่คุณนะอาจจะต้องมีคนแบบเป็นเมนทอร์ให้คุณนำพาคุณออกมาเพราะถ้าจะเห็นเนี่ยโดนปิดตาพันธนาการตัวขนาดเนี้ยต่อให้ข้างๆไม่มีอะไรไม่มีดาบใครจะกล้าเดินเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นนะบางทีเราก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรเราก็ต้องให้เพื่อนเราข้างๆหรือใครก็แล้วแต่ที่มาบอกคุณว่าเฮ้ยตรงๆมาเดินได้ไปซ้ายไปขวาหน่อยนะคะคุณอกหักเสียใจมีอยู่แล้วค่ะยิ่งแบบดาวไปอยู่เรือน12เยอะขนาดนี้บางทีถ้าไม่อกหักก็คือไม่ค่อยอยากเจอใครอ่ะไม่อยากเจอผู้คนนะก็ได้อยากจะให้รู้ไว้ว่า2ถ้วยยังมีโอกาสดีๆมันยังมีคนดีๆรอคุณอยู่อย่างแน่นอนแจงคอนเฟิร์มกับคุณเป็นแจงคอนเฟิร์มนะคะให้คุณแน่นอนว่ามีนะคะเพียงแต่คุณต้องพยายามก้าวข้ามผ่านภาวะที่มันเสียใจให้ได้สายน้ำไม่ไหลย้อมกลับฉันใดนะคะตรงนี้คือคุณมีโอกาสก้าวข้ามผ่านสะพานเนี่ยไปสู่เมืองใหม่สิ่งที่ดีกว่าได้แน่นอนแต่บางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยก็ฉันเจ็บมาแล้วช้ำมาแล้วมันจะเจออะไรที่ไม่ดีอีกหรือเปล่านะคะเพราะนั้นถ้าถามแจงมองว่าเปิดใจนะคะคุณเจอสิ่งที่ดีได้เสมอถ้าคุณคิดเสมอว่าเฮ้ยไม่เป็นไรฉันมีโอกาสจะเจอสิ่งที่ดีกว่านี้ได้ตอนนี้รักกันมากจริงเวลาหมดเวลาก็หมดนะคะไม่ชอบไม่รักกันแล้วก็จบก็ไปนะคะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าคุณมีออปชันในชีวิตเสมอๆนะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับภาวะที่จริงจังต้องการจะแต่งงานแบบเนี้ยมีไพ่จบเนี่ยสำหรับใครที่จริงจังแล้วก็ดีนะแต่ว่ามันเป็นไพ่7ดาบเกิดขึ้นเนี่ยอาจต้องระวังดูเยอะๆนิดนึงบางทีแบบมีใครทำอะไรรับหลังเราหรือเปล่านะคะต้องดูนิดนึงนะคะตรงนี้ถ้าใครโสดเนี่ยค่ะมีโอกาสได้เจอคนที่เป็นมังกรนะคะกรกฎตุลนะคะหรือจะเป็นธาตุก็อาจจะเป็นเด็กกว่าเมษสิงห์ธนูหรือว่าเท่าๆคุณก็ได้นะคะเมษสิงห์ธนูเนี่ยหรือจะเป็นคนที่เป็นธาตุดินก็ได้กันพฤษภมังกรนะคะตรงนี้รุ่นเดียวกันนี่แหละค่ะนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะโสดเป็นยังไงบ้างคะได้ไพ่ Stay optimistic about your love life นะคะก็เราต้องมองโลกในแง่ดีมันยังมีอยู่เสมออะนะคะที่บอกไปบางทีเวลาที่พูดถึงราศีมีนเนี่ยค่ะจะเหมือนกับเราจะโลกสวยอะเราจะเป็นมนุษย์โลกสวยเราต้องคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลลองเขียนดูก็ได้ค่ะเขียนใช้อยากให้บางคนบอกว่าลองไปหัดทำอะไรที่มันใช้เหตุผลเยอะๆเราจะฝึกสมองเราได้เนาะแบบคิดเลขบวกเลขคิดคณิตศาสตร์หรือว่าต่อบ้านอะไรที่มันต้องไปสายวิทยาศาสตร์หน่อยอะอันเนี้ยมันจะช่วยฝึกสมองเราทำให้เราสมดุลกับเราเองได้หรือคิดเป็นเหตุเป็นผลแบบเนี้ยจะทำได้ช่วยได้นะคะลองดูนะแต่ว่ามีโอกาสบริหารเสน่ห์จริงค่ะแต่ว่าระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีคนเข้ามาตอนนี้อาจจะยังไม่โสด 100% แต่มีการให้เริ่มให้คุยให้คุณแบบได้เฟลิร์ตก็ดีกว่าไม่มีเนาะคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ได้ไพ่ heart to heart conversations นะคะก็คือคุยกันดีๆนิดนึงนะคะตรงๆไปตรงมานิดนึงเพราะว่าบางทีมันมีภาวะแบบหลอกลวงเกิดขึ้นได้ต้องระวังอ่ะแต่งงานแล้วค่ะตรงนี้ separation ก็คือภาวะห่างไกลกันได้นะคะใจเย็นๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้ได้ไพ่ passion นะคะก็เจอคนที่แบบสปาร์คกันอย่างรุนแรงก็ได้เหมือนกันหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ reconciliation ก็คือการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนที่เคยเจอกันแล้วหรือว่าคนที่ไม่เคยเจอแต่เจอแล้วผูกพันรู้สึกคุ้นเคยก็ได้แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของความรักที่มีปัญหาอยู่นะคะตรงนี้ได้ไพ่ is it safe for you to love นะคะก็คือเขาให้เปิดใจอะค่ะ open your heart นะคะปัญหามีค่ะแต่มันเปิดใจที่ควรให้เปิดใจให้รับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตก่อนช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งไปแก้จังเคยได้ยินอาจารย์คนนึงนะคะอาจารย์ไม่ใช่หมอดูนะเป็นอาจารย์จริงเขาบอกว่าเวลาเรามีปัญหาค่ะบางทีเราก็อย่าเพิ่งแก้ปัญหาเราทำอย่างอื่นก่อนมันก็ได้นะบางทีเราอย่าเพิ่งพุ่งชนอะบางทีเราแก้ไม่ได้เรื่องนี้พักไว้ก่อนไปทำเรื่องอื่นก่อน
แล้วมันก็สามารถจะผ่านตรงนั้นไปได้นะคะแล้วก็ถามว่าคนเก่าวนมาไหมนะคะ new love ค่ะไม่มาแล้วค่ะ a new person has started your romantic feelings ก็คือคนใหม่ค่ะคนใหม่เข้ามาทำให้หัวใจเต้นสั่นมากกว่านะคะโอเคน่าจะครบแล้วนะอย่างนี้ก็ฝากเอาไว้ขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวมีนทุกคนเลยนะคะคลิปโอเคไหมดีไม่ดีชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์อะไรหรือคอมเมนต์ให้แจ้งได้แจ้งได้ปรับปรุงเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ